สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะเราจะทำเต้าหวยฟุตสลัดนะคะอันนี้เป็นแบบสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันก็อยากจะลองดูเหมือนกันเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันมีขายมานานแล้วเนาะแต่จริงๆเต้าหวยแล้วมันก็ทำไม่ยากเนาะแค่มีผงวุ้นแล้วก็มีเจลาตินแค่นี้ก็ได้เป็นผงเต้าหวยได้เป็นเต้าหวยแล้วค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนาะหรือว่าอยากลัดขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะรีบหรือว่าอยากทำกินกันง่ายๆเร็วๆก็ใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นผงสำเร็จรูปนะคะนี่ค่ะยี่ห้อเนี่ยโลโบเขาบอกว่าเห็นเพื่อนบอกว่าอร่อยอยู่แล้วก็เลยอยากลองทำดูค่ะเดี๋ยวเราจะทำตัวเต้าหวยฟุตสลัดนะคะเรามีผงเต้าหวย1ซองนะคะตัวนี้มันใช้กับน้ำประมาณ720 ml นะคะเราทำเป็นเต้าหวยแล้วก็มีนมสดด้วยนะคะอันนี้เป็นนมสดค่ะนมสดก็ตามชอบเลยใครจะชอบแบบไขมันต่ำไขมันสูงอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบมีน้ำสะอาดนะคะ1ถ้วย720 ml นะอันนี้500เดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มอีกแล้วก็มีตัวฟุตสลัดค่ะเราก็ซื้อเป็นสำเร็จรูปเหมือนกันตัวมารีนะคะเป็นฟุตสลัดค็อกเทลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เป็นแต่งหน้าของฟุตไอเต้าหวยเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในหม้อเลยค่ะ720นะคะประมาณนี้ใส่ไปแล้วก็ตามด้วยผงสำเร็จรูปนะคะผงเก๊กฮวยเฮียผมไม่ใช่เก๊กฮวยเต้าฮวยสำเร็จรูปแล้วก็เทใส่ลงไปเลยแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะละลายอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดไฟคนเต็มให้ละลายก่อนนะคะโอเคจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้เราเปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็หมั่นคนนะคะจนเดือดค่ะระวังถ้าไม่คนเนี่ยตัววุ้นเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเราต้องคนด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆจนเขาเดือดดีเลยนะคะพอตัวผงเต้าหวยของเราเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะกรองค่ะโดยใช้ตะแกรงนะคะแบบนี้เพื่อที่ให้เนื้อเต้าหวยของเราเนื้อเนียนสวยนะคะเวลาที่เราทำเป็นเต้าหวยฟุตสลัดเนาะเราก็จะกรองก่อนแบบนี้โอเคหลังจากที่เรากรองแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เขาเซตตัวนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอามาหยอดลงพิมพ์กันค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาเปิดกระป๋องตัวฟุตสลัดกันนะคะนี่ค่ะฟุตสลัดค็อกเทลผลไม้เดี๋ยวเราจะเอามาตกแต่งตัวเขาเรียกว่าอะไรเต้าหวยของเราเนาะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆตัวนี้เราทำเองก็ได้นะคะก็ใส่ถ้วยไว้จะได้ใช้ง่ายๆนี่ออกมาลักษณะเป็นแบบนี้โอเคหอมดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยอดตัวเต้าหวยของเรานะคะลงบนถ้วยค่ะหาถ้วยที่แบบขนาดกำลังพอดีทานก็ได้ค่ะใครมีถ้วยอะไรก็เอามาใส่ได้เลยของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราใส่แก้วใส่ประมาณสักเกือบเลยครึ่งมาหน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผื่อไว้ใส่ตัวเต้าหวยแล้วก็ใส่นมสดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะหยอดจนหมดเลยนะคะช้อนฟองออกนะคะเขาจะได้เนียนสวยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปพักไว้ให้เขาเซตตัวก่อนนะคะให้เขาแข็งตัวเหมือนเป็นวุ้นเลยค่ะจะใส่ในตู้เย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะวางไว้ที่อุณหภูมิปกติก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เราทิ้งเต้าหวยของเราไว้จนเขาเซตตัวดีนะคะเห็นไหมคะก็จะแข็งแบบนี้เหมือนวุ้นค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งแข็งเด้งเด้งนิดนึงนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยฟรุตสลัดที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ไปแช่เย็นเหมือนกันนะคะทุกอย่างแช่เย็นหมดเลยนะคะทานเย็นเย็นถึงจะอร่อยนะคะแล้วก็ใส่มันไปเลยข้างหน้าแบบนี้ใส่พร้อมน้ำเชื่อมผลไม้ที่เรามีนี่ค่ะใส่ยี่เยอะก็ได้นะคะตามชอบได้เลยแบ่งใส่นะคะของเรามี1กระป๋องเนาะแล้วก็ใส่ให้ครบ4ถ้วยที่เรามีนี่ค่ะก็แต่งเข้าไปแบบนี้หรือว่าใครมีผลไม้อย่างอื่นจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะผลไม้หั่นเองก็ได้อย่างเช่นพวกอะไรเนี่ยมะละกอสับปะรดนะคะสตรอเบอรี่หรือมะม่วงกีวีอะไรงี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นเต่าๆเนาะแล้วก็คลุกด้วยน้ำเชื่อมค่ะทำเองก็ได้ค่ะก็ไม่ยากนะคะหรือว่าใครเน้นเร็วก็จะใช้แบบเราก็ได้ค่ะแบบนี้แล้วก็ราดน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงข้างหน้านี่ค่ะเพราะว่าตัวนมที่เราจะใส่นะมันจะทานได้ทั้ง2แบบนะคะก็คือทานแบบนี้เลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่นมสดไปก็ได้ก็จะเป็นเต้าหวยฟรุตสลัดนมสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีน้ำเชื่อมด้านหน้าอยู่แล้วนะคะนมที่เราใช้ก็จะเป็นนมจืดนะคะก็เทใส่ลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะแค่นี้หรือถ้าใครไม่ชอบจะทานเป็นแบบฟรุตสลัดแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบเฉยๆแบบแข็งๆแบบที่ไม่มีนมสดก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยของเราก็ใส่ไปประมาณนี้อัลนิดโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะหน้าตาของเต้าหวยฟรุตสลัดใส่นมสดของเรานะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นอาหารว่างง่ายๆค่ะทานเย็นๆนะคะรับรองชื่นใจแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะดูใกล้ๆหน้าตาเต้าหวยฟรุตสลัดอันนี้เป็นแบบสำเร็จรูปเนาะเหมือนรีวิวค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทดลองทำดูเนาะเป็นแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะทำเองนะคะก็ใช้แค่ผงวุ้นกับตัวเจลาตินค่ะผสมกันก็จะใช้เป็นตัวเต้าหวยได้ใช้กับนมสดเลยก็ได้ค่ะง่ายดีนะคะแต่ว่าถ้าตัวสำเร็จรูปเนี่ยเขาจะใช้เป็นนมผงเนาะแล้วก็นมเหมือนเป็นพวกครีมเทียมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำเองใช้นมสดจะดีกว่านะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวพี่เพลินนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ